สิ่งที่ผมทดลองมันจะประสบความสำเร็จไหมครับผมเดี๋ยวเราไปดูต้นแบล็คแมจิกของผมว่ามันมีลูกทั้งหมดกี่ต้นและผมจะเหลือต้นลูกไว้ติดกับต้นแม่เพื่อที่จะทำการทดลองด้วยทั้งหมดก็4อย่างครับผมก็คือ1ดินบัวปลูกแบบดินบัวมีน้ำขังกันด้านในแบบที่2ปลูกแบบดินผสมใบก้ามปูแล้วก็แช่น้ำไว้ส่วนแบบที่3แช่น้ำไว้อย่างเดียวแบบที่4ติดไว้กับต้นแม่ลองดูว่าแบบไหนจะเติบโตดีกว่ากันโดยที่ผมใส่ปุ๋ยดินบัวกระถางละครึ่งเม็ดครับผมบำรุงต้นบำรุงรากกระถางละครึ่งเม็ดนี่ครับตัวนี้เร่งใบเร่งต้นเร่งรากกระถางละครึ่งเม็ดนี่ครับทุกคนต้นเล็กเมจิกของผมครับผมมีใบ1 2 3 4มี4ใบแล้วก็นี้หลอดใหม่ผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันครับส่วนต้นลูกมี1 2 3 4 5 6ตรงนี้7นี่เพิ่งมาอีกเพิ่งเห็นอีก7แล้วก็8ตัวนี้ครับผมเดี๋ยวจะคัดต้นที่เท่าๆกันต้นที่มี3ใบแล้วก็เรามาทำการทดลองดูครับว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนนี่ผมแช่น้ำเอาไว้ครับเพื่อนๆผมแช่น้ำไว้รากในกระป๋องนี้เดินดีมากเลยครับว้าวการคัดก่อนนี่ต้นที่1คัดไปก่อนที่1มี3ใบต้นที่2ไปแล้วก็ต้นที่3นายหนูทดลองแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราไปปลูกกันครับผมโอเคครับทุกคนเราได้หนูทดลองมาแล้วครับผมก็ทำการทดลองดูครับผมขนาดต้นให้ทุกคนดูว่ามันเท่าๆกันครับผมใกล้เคียงกันปริมาณความสูงของต้นนี่ครับก็ทำการปลูกดูครับผมรากยาวมากตรงนี้เดี๋ยวผมตัดอีกโค้งดีกว่าครับลองเพาะดูว่ามันจะติดไหมนี่ครับเดี๋ยวไว้ตัดนี่เป็นโค้งอยู่ครับมีรากเยอะมากคิดว่าน่าจะตัดแล้วก็น่าจะได้อีกหนึ่งต้นต้องทดลองทำครับส่วนต้นข้อนี้ไม่มีรากครับผมถ้าพี่ๆเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปแล้วอยากให้ผมปฏิบัติยังไงก็ลองคอมเมนต์มาได้ครับนี่ผมทดลองนี้ข้อนี้ยังไม่มีรากครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะติดหรือเปล่าต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับ
โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็นำต้นไม้ลงกระถางเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้นนี้อยากจะบอกว่าเป็นต้นโคที่ผมตัดเอาไว้โดยใส่ดินก้ามปูไว้ครับไม่แน่ใจว่ามันจะติดหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวก็ทำการรดน้ำแล้วก็เอาวางไว้ที่ร่มแล้วก็มาลุ้นกันต่อไปครับผมทุกคนหลังจากที่เราแยกไหลแบล็คเมจิกออกจากต้นไม้แล้วครับผมมาวางไว้กลางแดดครับตอนนี้ก่อนที่จะมาวางไว้กลางแดดเอาไว้ที่ร่มประมาณ3วันก่อนครับวันนี้วันที่18เอ้ยแยกไหลตั้งแต่วันที่18วันนี้24ผ่านมาแล้ว7วันครับตอนนี้มีหลอดมาครับผมตอนนี้ก็มีหลอดตัวนี้ทดลองใบก้ามปูแล้วก็แช่น้ำทั้งกระถางตัวนี้ใบก้ามปูลงก้นตัวนี้ดินบัวแช่น้ำแล้วก็ตัวนี้แช่น้ำไปอย่างเดียวนี่มีรากฝอยครับผมเดี๋ยวเราไปดูต้นแมนครับทุกคนนี่ตัวนี้ต้นแมนครับผมนี่ก็เก็บลูกเอาไว้ติดกับต้นแมนเพื่อที่จะทดลองดูครับว่าอยู่กับต้นแม่หรือว่าเอาไรออกมันจะโตกว่าหรือว่ามันจะเล็กกว่ากันต้องทดลองครับนี่ไรที่ผมตัดไปแล้วก็เอาไปชำอยู่ในกระปุกครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็ตัวนี้เก็บไว้ยาวๆเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะงอกมาอีกไหมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเป็นการทำครั้งแรก โอเคเดี๋ยวเราไปดูไรที่ผมพอเอาไว้ครับอยู่ในกระปุกนี้ครับยังไม่มีรากครับผมยังไม่มีรากยังไม่มีการแตกใบครับตอนนี้2 4 6 6ชิ้น oh, no. ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจสร้างคลิปต่อไปนี่หลอดใหม่ครับหลอดใหม่มา2ต้นหลอดใหม่ครับฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไป